จสำเร็จครับพี่เราพารถของเรานะฮะจากมหาสมุทรอินเดียครับข้ามมามหาสมุทรแปซิฟิกเกิดอะไรขึ้นครับพี่ท่านจะคอยอ่ะจะคอยกูไหมคอยคอยอยู่อะไรสงสัยรถพี่ตีไม่ไหวครับด่านแล้วกำลังเข้าด่านไทยแล้วอ่ะเร็วมากเส้นอูดูโอ power by trustMidas Window Film นี่อยู่ Eastern and Orient ก็เป็นโรงแรมที่อยากอยู่มานานแล้วแล้วก็ทีมาพอดีเยอะก็เลยอยู่ไม่ได้สักทีรอบนี้มาเกือบร้อยก็เลยมาลองดูเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายปิดเพราะว่าสาหัสมากรถคุณเอเครื่องแตกนะครับเคยที่น้ำมันเครื่องมันไหลๆๆมาสักพักนึงจนมันออกไปเกือบหมดอ่ะมันก็เลยเคลื่อนแต่เป็นโรงแรมที่สวยดีนะเรามาพักกี่คืนนึงแล้วเดี๋ยวคืนนี้วันนี้เราจะไปต่อที่ Ballroom Forest จะลงไปเก็บของขึ้นรถก่อนนี่นะครับอาหารเช้านะก็อาหารเช้าหวานมากกาตาแต่ไฮไลท์คือวันนี้เขาสอนผมบอกว่าผมก็บอกเขาบอกเฮ้ยนาซีโกเลงอยู่ตรงไหนจะไปตากแบบมาเลต้องกินนาซีโกเลงไงเขาบอกโนอยู่อินเพนังเนี่ยอยู่มาปีนังเนี่ยต้องกินชาก๋วยเตี๋ยวซึ่งผมว่ามันก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดนี่แหละแต่เดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าเป็นยังไงโรตีจานะเห็นแบบจะขี้แตกไหมจ๊ะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเดย์ทรีนะครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่เรามาแล้วก็มันเหมือนแบบน้ำมันเครื่องเหมือนที่คุยกันว่าแหวนลูกสูบมันน่าจะหักหรือบินแล้วมันมีการที่น้ำมันเครื่องมันเข้าไปในห้องเผาไหม้แล้วมันก็เข้าไปเรื่อยๆครับเข้าแบบไม่หยุดยั้งอ่ะแล้วทีนี้สุดท้ายแล้วอ่ะเครื่องแตกกลางทางด่วนแตกเลยคือกั้นสูบขาดดันบล็อกเสื้อสูบแล้วฉีกแยกออกมาอย่างนี้เลยก็โชคดีว่าประมาณ20นาทีอาร์ตผู้มีความเชี่ยวชาญของเราก็บอกพี่ผมลากตอนแรกก็กระแดกอ่ะลากแบบปั๊มดูก่อนบอกพี่ไม่ต้องดูสภาพเนี้ยไปโรงแรมเลยพอดีจริงๆนะที่พี่คิดว่าตัดสินใจถูกต้องที่ลากกลับมาโรงแรมเพราะว่ามันมาอยู่ตรงนี้มันง่ายละทุกคนก็ไม่เหนื่อยเพราะวันนั้นเมื่อวานนี้มันเหนื่อยมากแล้วก็นิกเพื่อนเราที่มาเลเซียนะครับเดนแวร์มาเลเซีย thank you very much Nick มาช่วยเราคือจริงๆอะแกตามสไตล์คือเพื่อนแต่งตัวหล่อกะมากินข้าวกับเพื่อนตามสไตล์แล้วก็ไม่รอดเฮ้ยนิกมึงเรียกสไลด์ด่วนไปไหนชายแดนก็คือเดี๋ยวรถสไลด์ไปจากเมื่อคืนไปเจอที่ชายแดนแต่ว่ารถสไลด์อะมันข้ามด่านได้แค่มาเลเซียแล้วต้องไปอยู่แค่ตรงดูที่ฟรีแล้วก็เอารถไทยฟรีโซนแล้วก็รถไทยมาช้อนไปแต่เมื่อคืนรถสไลด์แม่งกว่าจะมากว่าจะโหลดรถเสร็จเที่ยงคืนเฮ้ยเมื่อคืนนี้มันโหลดรถนานมากโหลดรถนานที่สุดตั้งแต่เกิดมาเคยโหลดรถอ่ะอันนี้เป็นมหาสมุทรอินเดียเดี๋ยวทริปนี้สุดท้ายเราจะข้ามจากที่นี่ไปเบลูมฟอเรสต์แล้วก็ไปตังกานูไปแปซิฟิกเฮ้ยแต่ที่น่าภูมิใจคืออะไรแล้วป่ะพี่ไอ้ลีไกโออ่ะมาถึงปีนังแม่งยังมีแบบสาวมาขอถ่ายรูปอ่ะเฮ้ยมันดังมากเราต้องโหนกระแสมันแล้วพี่เราโหนแน่นอนเกาะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์มันบ่อยๆไปคุยกับมันบ่อยๆเนียนมันจะดึงแฟนคลับบ้างโอเคไปลุยเตรียมรถ let's go เนี่ยครับดังที่พูดไว้เห็นไหมครับเขามาถึงไหนนะครับเขาก็ยังต้องคงแจกลายเซ็นอยู่นะครับบอกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ช่องเซ็นเงินพี่ผมเบอร์เลยฮะเขาเอาเงินมาให้เซ็นนะอู้เหี้ยเจ๋งว่าอันนี้ของใหม่โอ้เฮ้ยกูโหนกระแสมึงเต็มที่เลยนะกูบอกก่อนเมื่อกี้กูอยู่กับพี่เต้นแล้วนี่โอ้แบบมาตรงนี้มาใส่ลูกด้วยซุปตาครับซุปตา
อนนี้เรามาขับรถเล่นในเมืองเก่าปีนังนะครับก็ถ่ายเอาบรรยากาศนะครับเนื่องจากมีช่อง YouTube 3ช่องนะครับด้วยกันมีทั้ง Viewfinder ทั้งโอลาลาแล้วก็เต้นอูดูโอนะครับกล้องก็จะเพียบนิดทัวร์นิดนึงไงพี่เต้นพี่พาน้องบนน่ะโอ้ไม่เคยมาพี่น้องน้องเต่าเมื่อยตูดไงเรื่องของเรื่องกูก็พามันดูบ้านดูเมืองไงกดตามมาพัสลาโอ้ยน้องย้อยร้องอ้อยเฮ้ยแต่รถแรงนะเหมือนบี้ตูดกูด้วยอ่ะก็พอผมบี้ผมเห็นพี่กดไปผมตายห่าผมมีอยู่แค่นั้นนี่กูตายไรโอแม่งบี้กูได้แค่120กดหนีเฮ้ยโอเคแล้ว120ถ้ากูซ้ายก็โอเคนะใช่พี่เออพอแล้วจะปิดแอร์นะเอออย่าไปเปิดมันเดี๋ยวเครื่องมันโหลดครับมาร้านบาบาเลียงนะครับเป็นร้าน on the way เพราะว่าพอไปเบลูมฟอเรสต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรละเปรี้ยวดีเว้ยเราก็มาถึงร้านอาหารแปลกๆอากาศอุ่นๆกินอาหารดีนะกินอาหารโลคอลเลยขาดูตาเสียงแล้วเต้นได้ไงเนี่ยอะไรเที่ยวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยดาโต้กูพาเที่ยวดาโต้กูพาเที่ยวดาทัวร์บนเล่นดูทางด่วนก็ระบบมันดีนะกลับมาแล้วกูโผล่ผมว้าอย่างนี้เลยแล้วเอาฟ้ามึงหายนะมึงตามเขาไปหมดยับเลยมันก็เป็นร้านอาหารนะครับสไตล์มาเลเซียจีนจีนนะนั่นก็ถูกพี่ส้มเหรอพี่บวยบวยเขาให้มาบ้างลุยต่อครับเมื่อกี้แวะกินข้าวเที่ยงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปเบลุมฟอเรสต์เบลัมฟอเรสต์แล้วแต่จะเรียกไปแล้วโอ้โหผู้ชายก็หลับตอนบ่ายเหน็ดเหนียวอ่อนนอนเลยอะไรอะไรเนี่ยไปต่อกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นเขากันแล้วครับเข้าป่าบอรูมฟอเรสต์ไอ้อู๋มันทำอะไรนะครับอ๋อนำทางพยายามจะนำทางทั้งที่ไม่รู้ทางแต่คุณเอเชื่อป่ะผมเคยว่ามันมีทีงไว้เรื่องหลงอ่ะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยมันหลงจริงอืมโอ้ยเป็นโกรธโกรธผมจริงอ่ะพี่เต้นเป็นคนผู้พาหลงเราเนี่ยนะผมก็เลยหลังไปแล้วมันก็เลยแบบศึกษาแบบไปไหนมันต้องแบบศึกษาเพื่อจะไม่แบบไม่อยากโดนว่าว่าไม่ได้ไงเออผมแม่งสบายเลยคราวนี้กูตามมึงอย่างเดียวอ
ู่เส้นสาย4นะครับล่วงหน้าไปทางจาลันกำบงก็เป็นสถานที่ชมวิวอะไรสักอย่างนึงอ่ะคือตอนนี้เราไม่รู้สเกจช่วงอะไรหรอกเราก็ไปตามเขาสไตล์เราเรามีภูริเราไม่กลัวอยู่แล้วเรามีภูริมาอะไรผมอ่ะไอ้นี่ก็ร้อนตัวคือโลกไม่ได้มันรู้เรื่องได้ไงวันเนี้ยโลกถึงนะกูอาจจะพูดเรื่องอื่นก็ได้โลกไม่ได้หมุนรอบตัวมึงไอ้สัตว์ข้างทางแล้วนะครับรถพี่ตีเหมือนมีอาการแปลกๆครับเดี๋ยวให้ช่างเขียวดูรถพี่ตีพี่นาฏไปแล้วยังไม่มึงลองวิ่งไปดูหน่อยป่าวว่าเป็นอะไรไปถ่ายไปด้วยเพราะแค่อาการไม่ดีเดี๋ยวก็หายพี่รถมันซ่อมตัวเองพี่ชอบสอนผมอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้ำมันไม่ขึ้นน้ำมันไม่มาอะไรครับพี่ตีไฟก็ยังดีอยู่ขึ้นไม่ขาดน้ำมันเครื่องไม่ขาดไฟมาขึ้นไม่รู้แต่รู้ว่ามื้อกลางวันพรุ่งนี้อะเอาเลี้ยงวันเกิดไปเลยทีเดียวรวมกันเลยพี่ย้อนหลังเฮ้ยตามก่อนแน่ลิลิไปแล้วเมื่อกี้เหรอจริงว่าครับโหพี่พอคิดเยอะไปแล้วใช่ทะเลหายไปไม่ได้เลยไม่ได้เลี้ยงอะกูลงกูไม่ได้เป็นไรเฮียมึงไม่ต้องมาแช่งกูเลยสัตว์กูอยู่ของกูดีๆเลยกูไปทำอะไรกูวะเปล่าเลยนะครับแค่สตาร์ทครับพี่เขียวบอกเปล่านะกูวางยาอะไรวะเนี่ยเปล่านะกูบอกพี่ตีแม่งพูดมากเล่นแม่งซะหน่อยคอยน่าจะคอยอ่ะจะคอยกูไหมคอยกูคอยอยู่แล้วไอ้สัตว์มึงไม่ต้องห่วงกูคอยมึงแน่ถึงเวลาคอยกูด้วยแล้วกันก็ได้เป็นข่าวดีครับน่าจะเป็นแค่ที่คอยเมื่อกี้ลมเป่าแล้วเครื่องก็เดินดีแล้วป่ะก็คือรถเก่าถ้ามีโอกาสได้พักอ่ะก็พักอย่าจอดไอโดนานๆนะเขาไม่ชอบผมถึงบอกว่าศัตรูสำคัญที่สุดของรถคลาสสิกก็คือรถติดกับความร้อนนั่นแหละคันนี้ติดไหมติดคันนี้ติดวิบากกรรมต่อเนื่องเมื่อกี้รถพี่ตีก็มีปัญหาอีกแล้วนะครับคอยมันโอเวอร์ฮีทก็ขับคือถ้าขับไปเรื่อยๆอ่ะพี่ตีก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อากาศร้อนมากๆหรือว่ารถติดเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าคอยก็โอเวอร์ฮีทเราจะเร่งขึ้นเราปุ๊บปั๊บสะอึกสะอึกสะอึกน้ำมันหมดเพราะว่าเนี่ยนั่นน่ะดิพี่พี่เฮ้ยมินี่ลองดูมุกนี้เจอบ่อยเราเพิ่งเติมมานะก็ไม่แน่เราตึงมันสักพักละมันแห้งอยู่แล้วแต่ว่ามันแห้งคอยเหมือนละเพื่อทายเอาถ้ามันแมทไม่แมทหรือมันใส่จุดกันได้ไหมได้สีเป็นแอร์วิ่งอะหรอทำไมอะคือถ้ามันร้อนๆมากๆอะมันเอาไม่อยู่คอยฮะคือในห้องเครื่องมันร้อนอย่างนี้เหรอปิดแอร์แล้วช่วยป่ะโอ้วิ่งดีเลยหรอหลังเป็นไงเนี่ยโอ้โหซบเปิดหน้าต่างเปิดหลังคาไหมเปิดหลังคาโอ้ยสัตว์ไม่ปิดไม่ทันเดี๋ยวปูรีอีกแล้วเหรอครับไงฮะอะไรฮะเนี่ยอะไรฮะอะไรครับอะไรกันแล้วเนี่ยให้พวกรถได้พักให้พวกเราได้พักอันนี้ไม่ได้เลี้ยงข้าวอะไรใช่ไหมฮะอะไรนะเลี้ยงข้าวเลี้ยงไปแล้วไม่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นมือใหม่หรือเปล่าบอกแล้วพี่ว่ารถมึงแม่งเวิร์กสุดเลยนะตอนนี้เหรอพี่เออตะกี้ลงหลุมกับพักอ๋อเนี่ยอันนี้พี่เห็นแล้วเมื่อกี้เลี้ยวเข้าไปแบบมีแต่ท่อง้องเงี้ยงอยู่เขาเหรอเขาไม่ดีเหรอจะตกถนนน่ะอะไรวะไม่จริงอ่ะเราวอลออกทางตลอดเลยนะไปต่อราคาเขามาเขาเปล่าต่อซื้อตอนนี้รถ
ติดนรกอ่ะนรกจริงๆนี่คือแดงเถือกไปประมาณ16กิโลจะถึงโรงแรมเลยอ่ะก็ไปเรื่อยๆอ่ะไม่รู้ทำไงเกิดมาไม่เคยเจอเหมือนกันก็ยังติดอยู่ครับมีเขาน่ารักตอนนี้ปล่อยไหลเลยนะน่าจะร้อนอ่ะเพราะรถมันติดเปิดไอ้นี่ไหมร้อนป่ะร้อนสีเลยน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่ามั้งอาจจะเป็นตัวจุดระเบิดเพราะว่าเมื่อกี้เกิดมันเร่งแล้วเสียงแม่งแบบปุ๊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 บใช่ผมไม่มีแรงอ่ะถ้ามันครูสไปเรื่อยๆมันโอเคไงใช่นี่ก็คือเนี่ยปัญหาเลยรถติดร้อนร้อนแล้วขึ้นเขาด้วยนี่ขนาดปิดแอร์เอสรุปว่าเปลี่ยนคอยพี่ตีไปต่อไปอีก10กิโลถึงโรงแรมแล้วเราประคองกันไปรถติดมากอย่างที่เห็นข้างหลังอาแปะกงมาแปะกงแปะกงแปะกงตอนนี้เป็นเต้นอูตีตอนนี้เป็นเต้นอูแปะกงเต้นอูแปะกงดูโอ้เลยมาขอดขอดริปเปิลเอาแปะมาไอ้กงมามากงกงนั่นแปะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหรือเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาเลยวันนี้หน่อยวันนี้ขับมาประมาณจริงๆไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามันเป็นทางคดเคี้ยวแล้วก็เหมือนมาเขาใหญ่ช่วงสงกรานต์ของมาเลเหนื่อยมากเราอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างใช่ไหมว่าเราแก่หรือยังเออนั่นไม่ใช่ปัญหาตัวเราไม่ใช่ปัญหาแต่จะปัญหาจะเป็นที่รถเราเป็นที่รถเราเป็นที่รถเราเราเนี่ยก็ถนอมมาเต็มที่รถพี่เอจบไปตั้งแต่เช้าแล้วกับสยามประเทศไปแล้วโดยพี่ตีวันนี้ก็คอยโอเวอร์ฮีทนิดนึงเพราะว่ามันรถติดมากแล้วก็แดดร้อนแล้วก็ขับแบบขับยืนขับหยุดอ่ะมันก็เลยโอเวอร์ฮีทรถพี่เต้นก็ไม่เป็นไรแอร์เย็นดีรถผมวันนี้ฝนไม่ตกฟิวก็ไม่ขาดก็รอดไปวันนี้ผมออโต้ไพลอตฮะวันนี้ผมอันนี้ผมต้องบอกว่าวันนี้ผมขับรถสนุกมากเพราะว่ามีคุณเอเนี่ยเล่าเรื่องตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยปัจจุบันให้ฟังเอาไหนพี่ผมนวดขาไงเหรอพร้อมกับนวดขาไปด้วยไม่มีนวดขาอะไรนวดขาตัวเองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปกันต่ออีกพรุ่งนี้ตื่นเต้นกันใหม่ไปแล้วครับเดย์สามพรุ่งนี้เดย์สี่พรุ่งนี้จะจากเบลูมฟอเรสต์ไปตังกานูระยะทางไม่เล้าใจเท่าที่พักเพราะที่พักเป็นบ้านเก่าอายุ 150-200 ปีมาบูรณะเป็นแบบเป็น Heritage Village ที่เขาเป็น Pilot Project หลาวช้ามีคนมาเยี่ยมไม่รู้หวังว่าอุตส่าห์ไม่พูดมีคนมานวดให้ว่างั้นเถอะใช่มั้ย Free of Charge ใช่ดีมากนายไปไหนดีครับคือแปลว่าพวกพี่อ่ะไม่ดูคลิปที่ผมทำเรื่องเตรียมตัวไปขับรถดูแต่วันนี้กูหมั่นไส้เป็นพิเศษเพื่อนพี่อ่ะพี่เต้นเพื่อนพี่พาลูกน้องมาเที่ยววันนี้ทนายพาไปไหนดีครับมันเนี่ยสองคนนี้ก็เหมือนลูกน้องมึงจริงถ้ายืนอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยดูชุดกูสิทิ้งกูเลยเหรอทิ้งกูเลยเหรอพี่ทิ้งกันเลยเหรอน่าจะดีเหรอพี่ก็มึงก็เป็นคนแบบนี้แหละโอ้โหเมื่อวานเนี้ยเราข้ามจากฝั่งทะเลอินเดียที่ปีนังละเรามาครึ่งทางละเราอยู่เป็นลูกบอลให้นายเขาหน่อยเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามอีกครึ่งทางไปทางอีสต์โคสต์ไปแปซิฟิกโอเชียนโอ้ไปฟังกันดูรู้เรื่องบ้างไหมโอ้โหเด็กๆผมท็อปเหรอท็อปอะไรภูมิศาสตร์เออท็อปอะไรท็อปบอททอมทุกคนก็ใกล้พร้อมไปหมดแล้วล่ะวันไม่แล้วเมื่อคืนแยกกันเหรอพี่แยกผมไม่มีกุญแจเข้าห้องอ้าวแล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะผ
มเดินกลับมาตรงที่เรากินข้าวหาอะไรแบบไม่เชี่ยไม่มีคนเลยหาเสร็จเอาไงดีวะหยิบโทรศัพท์กดศูนย์แล้วกันเอ้าอยู่พี่เพราะมันไม่ใช่ล็อบบี้เออใช่ไม่ใช่ล็อบบี้เออผมว่าอะไรวะเกือบเข้าห้องไม่ได้แล้วได้มั้ยเขาก็เดินมาตื้นให้ตื้นไงครับตีตื้นไงตื้นไงโหอย่าเลยคุณแก่แล้วสต็อปแรกครับห่างโรงแรมประมาณครึ่งกิโลกิโลหนึ่งสองกิโลพี่แต้นเราอยู่สะพานอะไรไหมพี่นี่สะพานนี้ชื่อกูก็ไม่รู้แบนดิ้งอะไรสักอย่างผมเห็นป้ายอยู่เมื่อกี้นะก็น่ารักดีครับกลางหุบเขาเบลลัมฟอเรสต์แล้วก็มีเหมือนแบบอ่างเก็บน้ำแบบพี่นะธรรมชาติเลยแบบไม่รู้ว่าแต่แบบมันเจ๋งมากเลยอ่ะโอเคอ่ะมาอย่างเงี้ยเขาสนุกดีเรื่อยๆเรื่อยๆได้เห็นธรรมชาติวันนี้หวังว่ารถจะน้อยแค่นั้นแหละเออ hopefully โอเคเห็นเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราเพื่อนเรากลับบ้านไปแล้วนะครับเพื่อนอะไรกลมๆเล็กๆเนี่ยเหรอเป็นแบบเล็กตรงๆเนี่ยโง่ๆเนี่ยมันเป็นเองตอนนี้ตอนนี้การเป็นยังไงครับรอบมันเดินสุดพี่นี่ครับมันยังค่อยๆรีบได้ไหมไม่ได้รีบหรือพี่รอบต่ำไปด้วยจานจ่ายสกปรกไอ้พี่เราทำติ๊กเกอร์อย่างนี้ดีกว่าพี่ผมเห็นมาเลยว่าทำเงินเท่พี่เออว่ะดีแบบนี้เต้นเงินหูดูต้องหนีนะเราต้องหนีนะพี่เต้นซ่อมรถเหรอเปล่าเติมน้ำที่ปั่นน้ำฝนครับไม่มีอะไรนั่นแหละเขาเลยซ่อมไม่ใช่ครับกลัวน้อยหน้าเหรอกลัวน้อยหน้าไม่มีคอนเทนต์เหรอเดี๋ยวผมปวดสายเบรกเลยพี่ใจเย็นจะลงจากเขาแล้วนะครับข้ามไปอีกฝั่งนึงถนนช่วงนี้ก็ดีแล้วนะครับแต่มันก็จะมีแบบช่วงที่มันป่าๆปูๆอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราจำได้ว่าคราวที่แล้วที่เรามาถนนมันดีกว่านี้แต่ตอนนี้ก็เป็นถนนดำซะส่วนใหญ่ก็เป็นถนน3เลนขึ้นเขา2ลงเขา1อะไรไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้ทุกคนก็น้ำมันก็ไม่ค่อยดีนะเหลือต่ำกว่าครึ่งทางกันหมดแต่ว่าอีกสักไม่นานก็น่าจะได้ถึงฟาร์มแล้วล่ะอากาศก็ร้อนอยู่แล้วก็รถคุณฟูรี่ก็น่าจะดีแล้วนะครับที่หลังจากที่หลับจานจ่ายนะสุดท้ายเป็นที่จานจ่ายหลังจากที่เปลี่ยนความติ๊กแล้วอะไรก็แล้วรถพี่ตีเปลี่ยนคอยก็ดีแล้วนะรถพี่หูก็โอเคแล้วตอนนี้ก็น่าจะไปกันได้เรื่อยๆก็ยังยาวไกลอ่ะเพราะว่ายังมีคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็ต้องขับกลับอีกนะครับซึ่งเราพรุ่งนี้เราจะขับกลับเข้าจากนันทนาธิวาสก็ไปเรื่อยๆครับเติมน้ำมันแล้วครับวันนี้ผมง่วงมากเลยรู้ทำไมเมื่อคืนน่าจะนอนน้อยคุยกันนานไปหน่อยเนี่ยเมื่อคืนขับรถคลาสสิกเที่ยวเนี่ยมันน่ารักจริงๆนะเราไปจอดที่ไหนก็มีแต่คนแบบอยากมาขอถ่ายรูปมาถามมาชี้อะไรเงี้ยทุกที่คือตั้งแต่ลงจากสงขลามาจนถึงวันนี้นี่น่าจะ day 5แล้ว day 4วันนี้ยังแบบมีแต่มิตรภาพแต่ว่าตอนนี้ไม่มีข้าวกินเท่านั้นเองตอนนี้มาถึงเมืองอะไรไม่รู้อะไม่รู้จริงๆแต่ว่ารู้ว่าเป็นไม่มีอะไรเปิดเลยเป็นทุกอย่างสงสัยรถพี่ต
ไม่ไหวครับปั๊มติ๊กไปแล้วครับเพราะร้อนแล้วมันน็อกตอนแรกกะจะไปกินข้าวแล้วระหว่างนั้นค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องเปลี่ยนเลยไปสู้ต่อไปเราไปบนแดงนี่คือที่เราแวะจอดซ่อมรถนะคลาสสิกจติแหมมันช่างเหมาะเกินสรุปว่าตอนนี้เรามากินอาหารไทยอาหารไทยมีความสุขความเจริญได้กินแล้วครับเที่ยงบ่ายสองขำๆเบาๆบ่ายสองนี่เบาๆรอบที่แล้วอ่ะ MVP อ่ะคือไม้แปะไม้ตีแมงวันแปะคลาสของเรารอบนี้ MVP คือช่างเขียวถูกต้อง MVP รอบนี้คือช่างเขียวนะครับคิดว่าถ้าไม่มีช่างเขียววันนี้น่าจะเหลือแค่คันเดียวอ่ะแต่รถเพิ่งวิ่งดีน้ำทำไงนะตอนวิ่งเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาข้างนี้เหยียบมิดเลยครับเอาซ้ายแตะเอาพี่แตะเบรกเอาแตะเบรกเอาเดี๋ยวรอบตกห้ามยกไม่ได้ยกปุ๊บโดนเลยฟุตเบรกกิ้งไงแล้วฟุตเบรกกิ้งยังไงครับก็เหยียบหมดอ่ะพี่ถวายอ่ะเพื่อนตามพี่ถวายเลยแล้วมีอันนึงที่บอกใครบอกช้าไปหลุมมันใหญ่มากไอหลุมซ้ายใช่ไหมหลุมซ้ายวอควันวอไม่ทันตุ้มเลยฟ้าไม่ทันกันวอล่วงเนี่ยจะถ่ายกูถ่ายได้ก่อนกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็เดินทางต่อนะครับจะไปโรงแรมชื่อเทราพูราเฮอริเทจวิลเลจก็เขาบอกว่าเป็นโรงแรมซึ่งเอาหมู่บ้านเก่าอายุ 150-200 ปีมาบูรณะก็ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลัวอย่างเดียวเท่านั้นที่กลัวมีเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญมาแล้วนะครับจากมหาสมุทรอินเดียมาถึงแปซิฟิกสีฟ้ามากข้ามแปซิฟิกยอดภารกิจสำเร็จครับพี่ยังไงครับเราพารถของเรานะฮะจากมหาสมุทรอินเดียครับที่ปีนังนะฮะในมาเลเซียข้ามมามหาสมุทรแปซิฟิกนี่คือทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกครับพี่เกาะเลดังเอกมากอ่ะเกาะเปตีฮันเตียนน่ามาเที่ยวมากโซนนี้สวยเนาะออกไปเขาบอกเป็นจุดดำน้ำแล้วก็มาไอโอสำเร็จแล้วทำอะไรกันลงไปเนี่ยไม่น่าเชื่อพวกพี่เลยไม่น่าเชื่อดูดิไม่ใช่หลอกอยู่ตอนนี้แม่งมึงลิงแหละกูก็โดนหลอกมาเหมือนกันผมก็โดนครับแต่ผมโดนหลอกแบบหลอกมานิดหน่อยไม่หลอกเต็มเล็บเต็มหน่วยเหมือนมึงวู้หนูเราทำสำเร็จแล้วมาถึงมหาสมุทรแปซิฟิก The Pacific เติมฟรีมารู้สึกกลิ่นมันไม่เหมือนกันนะพี่ไม่เหมือนดูสีน้ำมันไม่เหมือนเว้ยมันแบบมันดีบลูมันดีบลูว่ะมันดีบลูมันลึกมันลึกไม่ใช่เป็นอ่าวไทยอันนี้เราก็คือสำเร็จแล้ว Deep South Project Deep South จริงๆของเราแล้วของเราแล้วของเค้าอ่ะกรุงเทพเราแค่นี้พออ้าวเฮ้ยสปอนเซอร์ให้ไว้ก่อนเชิญครับเชิญครับคุณเอครับมาประสบความสำเร็จด้วยกันหน่อยมันดีๆหน่อยนะโอ้ด้วยมาสปอนเซอร์แคนเซิลนะอย่าสวยเนาะสุดยอดเลยสวยอ่ะพี่คุ้มค่าให้เราทรมานสีฟ้าแม่งแบบทรมานกันนะใช่พันหกอันนี้เครื่อง 2,000 เครื่อง 3,200 เครื่อง 1,800 1,600 1,600
วันอาทิตย์เรามาวันแรกใช่ป่ะ day 1 day 2วันอังคารไอ้วันอันนี้ day 4 29อันนี้29ถูกแล้วอันนี้ day 4เราต้องนับวันอาทิตย์เพราะเราก็ขับวันอาทิตย์ก็ขับday 4 day 4วันนี้ day 4พรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วเป็น day 5ใช่แต่ว่านี่เราดูโรงแรมที่เราอยู่วันนี้โรงแรมที่เราอยู่นี้น่าจะดีที่สุดคือมันมีความคลาสสิกเหมาะกับรถเรามากคือที่เนี่ยคือเทลาปุริเฮอริเทจวิลเลจหูยสวยมากเป็นวังแล้วก็หมู่บ้านเก่าเอามารวมกันเป็นคอนเซอร์เป็นคอนเซอร์เวชั่นโปรเจกต์ของที่นี่คือรักษาวิถีชีวิตแล้วก็อะไรต่างๆของแบบเดิมๆเอาไว้เนี่ยครับก็จะเป็นแบบอาร์คิเทคคือมันมีใต้มันมีคล้ายๆความเป็นแบบเป็นเรือนไทยเรือนไทยอ่ะแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนซะทีเดียวก็โอเคเราก็คงต้องพักผ่อนแล้วล่ะเพราะวันนี้ก็หนักหนาอยู่พอสมควรนะเสียกันก็หลายรอบไปๆหยุดๆจนกระทั่งมาสุดท้ายอ่ะถึงเล็กสุดท้ายนี่คือเหมือนทุกคนจะโอเคและสมบูรณ์จนได้แล้วก็จูนก็ยิงยาวจูนจนเจอจูนจนเจอพอเปลี่ยนปั๊มติ๊กก็คอยเปลี่ยนคอยก็เป็นปั๊มติ๊กอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคละจบเราก็ดันมาจนได้ภูริก็อึดจริงๆที่ดันจนจบอ่ะคือของเราเนี่ยเมื่อกี้อาร์ตกดในรถเนี่ยของเราเนี่ยน่าจะประมาณ 1,200 แต่ว่า 1,100 กว่า 1,200 วันนี้นะเออจนถึงวันนี้นะฉะนั้นพรุ่งนี้ขับกลับก็มีอีก100กว่าแล้วก็น่าจะจบที่ประมาณ 1,300-1,400 ก็โอเค100กิโลก็โอเค 1,300-1,400 กิโลโอเคก็เดี๋ยวพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนครับสุดยอดแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวจริงๆวันนี้เราลองมาดูหน่อยดีกว่าว่ารถใครเป็นรถใครเป็นรถอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีเวลาเลยละปูละตาขับเป็นอย่างเดียวขับกระซับเริ่มจากรถคุณอู๋ก่อนละกันมา356SC นะครับ1965 356SC เป็น356ตัวสุดท้ายเครื่องพัน 600cc 91แรงม้าจากโรงงานคันนี้ก็เดิมๆนะครับคันนี้เป็นสีแชมเปญเยลโล่นะครับอันนี้คือสีเดิมโรงงานมาก็ทำกับสีเดิมข้างในเขาเปลี่ยนเป็นบอร์ดซิ่งนิดนึงเพราะว่าบอร์ดเดิมมันจะเป็นแบบเหมือนโซฟาขับแล้วมันไหลลงไปก็มีเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นมอตูริต้านอกนั้นก็เดิมครับอ๋ออีกเรื่องนึงคือคันนี้จริงๆถ้า S ตั้งแต่356 B C S C เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสปลิตวินโดว์ที่เปิดปิดได้เปิดปิดได้แล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นหูช้างแต่ไม่ชอบเครื่องนะครับปึ๊บก็เนี่ยเดิมมีแอร์ไม่เดิมคือแอร์มาถึงเป็นรถผมบ้าง911 Shopee Waze Spin 966นะครับหรือ Nickname Apastra ภาพข้างนอกเนี่ยมันก็คือดูไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับก็เรียกว่าเป็นค่อนข้างที่จะเป็นฮอตรอดหน่อยๆล้อขอบ15ใช้เบรกอัปเกรดเบรกเป็น930นะครับแล้วก็หัวใจของคันนี้ก็คือเครื่องนะครับเป็นเครื่อง32 Twin Plug PMO นะครับคาบิลแอร์ทุกอย่างจะมีอย่างละ2หมวดนะครับท่อก็เป็นท่อ Dang Sportไฟหน้าเป็นแบบ H4 แบบเป็นแบบสไตล์อเมริกันนะครับไฟลารี่ CB 2อันอยู่เป็นฮูดเมาส์แล้วก็ข้างในก็เป็นเบาะเลคาโรลารี่นะครับมาร์ค2ปาปิต้าพวงมาลัยโมโม F1 นะครับวินเทจโลบาร์แบบ 91R ตัวแข่ง Deep 6หน้า D7R หลังนี่เป็นล้อ 91R จะเป็น7นิ้วแต่ว่าข้างหน้าออฟเซ็ตมันเท่ากันแต่มันจะลึกไปข้างหลังนิ้วนึงจริงแตงโมก็คืออัลฟาถ้าถามรหัสก็คือ105ทั้งหมดมันเป็น105ถูกป่ะเออ105แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นรหัสตัวถังที่ GT 1003 Junior เบาะนี้อะไรอ่ะเบาะ OMP ใช่ OMP แล้วก็ไปสั่งผ้ามาเลยครับท่านแล้วก็เครื่องเป็นเครื่อง2000เบอร์ลีน่าได้ข่าวว่าเครื่องเขาโมมาเต็มแม็กซ์เครื่องเขาโมมาเต็มแม็กซ์ผมก็ไปทำให้มันช้าลงอ่ะจะได้ทนจะได้ทนโน่มาไหนรู้เรื่องขับวันไหนวะเนี่ยผมขับอย่างเดียวผมไม่รู้เรื่องไหนมาไปเล่าไปฟังหน่อยดิครับรถเต่าปี62พี่เครื่อง1006 AS เกียร์831รถคันแรกในชีวิตพี่เปิดแล้วเลยนี่คันนี้คันแรกเลยเหรอคันแรกพี่นี่คือแบบเป็นรถคันแรกที่โอซื้อเลยเหรอใช่พี่เก็บตังค์ซื้อได้ก็ซื้อคันนี้เลยเดี๋ยวมาแล้วก็แต่งนู่นแต่งนี่จริงน่ารักเชียวมันก็มีไม่มากพี่เต้นพวกแบบเลนอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบไอ้นี่เลนเหมือนนี่คือเลนเหมือนรถพี่เลยเหมือนปอร์เช่เลยใช่เลนเฮลล่าครับพี่ใช่อันนี้สบู่มาเลย์ของแต่งอันนี้ได้เพิ่งได้กันมาบีแล้วก็เพราะว่าน้ำมันมันรั่วโอเคฮะขอบคุณมากโน่ครับพี่เต้นผมว่ารถคุณนี่มันสุดยอดนะโคตรเหนียวคือคันเนี้ยมาแบบ2,000กว่าโลอ่ะคือขับตามเนี่ยก็รู้สึกว่าแม่งขับเก่งเว้ยก็เลยตอนมาก็เลยขอลองแรกขับดู
เป็นไงพี่แม่งขับโคตรเก่งมันขับมาได้ไงมาถึงนี่ต้นนี้มาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเราไปว้าววอนเขาว่าเราอยากได้อันนี้เป็น Porsche 914เป็นเครื่องวางกลางน่าจะรุ่นแรกๆของ Porsche จริงๆแล้วก็ทำออกมาให้เป็นรถสำหรับคนจับต้องได้ก็เลยทำร่วมกับร่วมกับโฟกก็ใช้เครื่องโฟกมาลงเป็น9144ก็เป็นเครื่อง 1,700 รถปี1970ปีเดียวกับผมเกิดก็เลยรู้สึกชอบเลยเก็บเอาไว้สนุกดีครับมาคราวนี้ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เอาขับมาไกลๆจริงๆไกลมากอีกมากไม่เคยมาเราสะเดาอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันใกล้ไงคือเราใกล้เพราะแบบร้อนอารมณ์ว่าเราจะไปเราลงหาดใหญ่เราลงหาดใหญ่แล้วก็ถึงเลยอ๋อสะเดาน้ำปลาหวานแฟนคลับนะครับเรามีแฟนคลับทุกที่ที่ไปเดี๋ยวเราต้องลงไปแป๊มพาสปอร์ตตรงนี้ครับเดี๋ยวพาสปอร์ตไหมผมเดี๋ยวพาสปอร์ตเดี๋ยวผมเข้าไม่ได้เดี๋ยวตื่นเต้นไม่พอ